มาลองดูตัวทาราระเลเวล70 EVO ค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่ 1,300 ดาเมจอยู่ที่388คูลดาวน์ 3.8 วิระยะโจมตี 8.3 ตัวนี้นี่มีเป็นเทรดซูพีเรียร์1นะมันก็จะดาเมจเยอะกว่านิดนึงตัวนี้พอ EVO แล้วมันจะเพิ่มดาเมจ 10% แล้วก็เพิ่มท่าเผาแรงขึ้นคูณ2แล้วก็เพิ่มท่าโจมตีใหม่มาดูท่าโจมตีกันหน่อยอาหารฟาดโอ้โหคอหักเลยเนี่ยไปอัพกันต่อจริงตอนนี้อัพแค่นี้ก็โหดแล้วเนี่ยดาเมจ971คูลดาวน์ 2.8 ดูดิตีอย่างไวถ้าได้พวกก็อดสปีดมานี่โหดเลยอัพกันต่อพอไปถึงอัพเกรดขั้นที่2จะมีท่าไพโรคิเนซิสใช้ 3,250 นี่เป็นท่าหลักของตัวนี้เลยแล้วจะตีติดเผาด้วยติดไฟแล้วก็โดดเรามาอัพกันต่อ พออัพถึงท่าเผาจะเป็นดาเมจ 2,104 อัพต่อพอมาถึงอัพเกรดขั้นที่5จะมีท่าอินซิเนเรชั่นใช้ 7,000 ตอนนี้ดาเมจ 4,533 คูลดาวน์ 6.6 วิระยะ 25.4 เอาจริงไอ้ท่านี้ไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันเพิ่มอะไรบ้างหรือเปล่านอกจากดาเมจกับท่าโจมตีที่มันเปลี่ยนไปท่าแรกจะเป็นเหมือนท่าพ่นไฟอันนี้จะเป็นบาซูก้าพอมาถึงอัปเกรดขั้นที่7เนี่ยปกติคนที่ยังไม่ดีอีโวมันก็จะตันแล้วนะมันจะไม่มีท่านี้จะเป็นท่าสกอตชิงสแลมจะเป็นท่าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใช้เงิน 12,000 ดาเมจอยู่ที่ 5,828 คูลดาวน์ 5.6 วิระยะ 28 เป็น AOE วงกว้างมากแล้วก็ตีติดเผาเหมือนเดิมท่านี้โหดมากก็คือเคลียร์เวฟสบายอัพครั้งต่อไปใช้ 14,500 อ้าวตันแล้วดาเมจอยู่ที่ 6,476 คูลดาวน์ 5.6 วิจริงๆอันนี้วางได้กลางแมปก็น่าจะได้เนี่ยเก็บได้หมดเลยเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะระยะพอดีเลยไปถึงจุดเริ่มต้นมันโหดอยู่นะตัวนี้ดาเมจเยอะคูลดาวน้อยระยะโจมตีกว้างตีติดเผาอีกสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า